ารที่ขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อสิ้นเสียงปืนนะคะนายทหารที่ขี่มอเตอร์ไซค์นั้นล้มลงท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะขณะที่เราจะเห็นนะคะว่าเมื่อมีนายทหารที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มลงทางทหารที่ขับรถจักรยานยนต์ตามมาก็พยายามที่จะมุ่งหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะเชื่อได้ว่านั่นเป็นจุดที่เป็นสาเหตุทำให้ทหารที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นั้นล้มลงน่าจะคงจะต้องตรวจสอบไปนะคะว่าการที่ทหารทั้งหมดนั้นมุ่งข้ามแยกไปเพื่อที่จะจับตัวผู้ต้องสงสัยหรือไม่นะคะเราจะนำเสนอภาพนี้ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะทีมข่าวของ Spring News นั้นบันทึกภาพนี้ได้นะคะเท่ากับว่าเราอยู่ด้านหลังแล้วก็อยู่แนวของสะพานลอยค่ะที่มุ่งหน้าไปนั้นก็คือบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออกที่จะไปสู่อนุสรณ์สถานดอนเมืองนะคะขอให้จับเสียงตรงเสียงปืนนัดที่ดังขึ้นนัดแรกนะคะลงจากรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2กรณีนะคะว่าวิถีกระสุนนั้นมาจากด้านหน้าหรือว่าการมุ่งเข้าไปฝ่ายตรงข้ามนะคะก็คงจะต้องรอการตรวจสอบต่อไปนะคะเราเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด่านหน้าซึ่งกำลังจะใกล้ถึงแนวทหารแล้วนะคะก่อนที่มอเตอร์ไซค์ซึ่งมีนายทหารขับขี่นั้นจะล้มลงค่ะเรายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะว่าผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะคะเป็นรายเดียวกันกับที่มีรายชื่อจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์เอราวัณที่ระบุว่าพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือไม่นะคะขณะเดียวกัน